อ้างกับพฤติการนะครับจริงๆนะฮะในกลุ่มของพวกเราอายุ7ตั้งแต่จบมานะฮะอันนี้เป็นพยายามรวมเพื่อให้เกิดกลุ่มแล้วก็กลุ่มจะต่อยอดเพื่อให้กลุ่มโตขึ้นแล้วในการโตขึ้นของกลุ่มเราก็คาดหวังเหมือนที่ป่าเวทบอกว่าเราจะทำประโยชน์ให้สังคมด้วยในอนาคตเวทีนี้เราก็ต้องพูดคุยกันฮะว่าเราจะทำอะไรต่อไปนะครับเราคงจะมีกิจกรรมมีอะไรอีกหลายๆอย่างในการทำงานร่วมกันของอายุ7เรานะครับเพราะฉะนั้นในบางอย่างที่เรารวมกลุ่มจากกลุ่มเล็กๆในอนาคตมันก็จะเป็นการกลุ่มที่โตขึ้นขอให้เราบอกต่อๆแล้วก็มาพบปะกัน150คนนะฮะผมคาดว่าเราเจอกันบ่อยๆมันจะโตขึ้นเรื่อยๆโตกันขึ้นด้วยความรักโตขึ้นด้วยความสามัคคีของกลุ่มเรานะฮะเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคตว่าเราจะทำอะไรมันจะชัดขึ้นแล้วพวกเราจะมีความสุขกับการทำตรงนั้นนะฮะผมก็อยากฝากความหวังตรงนี้งานนี้ทุกงานที่จะสำเร็จจะมีทั้งหมดนะฮะไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวหรือใครบางคนหรือทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่พวกเราด้วยแต่ผมอยากจะขอเสียงปรบมือให้กับคนที่ทำงานเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแต่เราคุยกันผมท้าความนิดหนึ่งฮะขอเวลานิดหนึ่งในการที่ผมจะพูดเพราะว่าอย่างมันคงใช้เวลานิดหนึ่งในการจะทำให้พวกเราเข้าใจบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในการที่จะทำกิจกรรมอะไรมันต้องมีผู้ใหญ่ที่สนับสนุนนะครั้งแรกวันเกิดวันขึ้นบ้านใหม่อ้อมนะเยป่าเราคงรู้จักเยป่าเนาะท่านประธานรุ่นเราก็บอกว่ามันต้องจัดอีกนะฮะแล้วก็บอกว่าให้ใช้หน้าบ้านของอ้อมเลยนะเราก็โอเคเลยเยป่าก็บอกว่าเก็บเดือนละร้อยได้ไหมเก็บกันเลยให้โอนเงินเข้ามาเก็บเงินแต่เราก็เห็นหลักการที่ดีแต่เราทำไม่ได้เราคิดว่าร้อยหนึ่งมันไม่เยอะหรอกครับนะเราเก็บวันหนึ่งก็ประมาณ3บาทอาทิตย์หนึ่งก็25บาทเดือนหนึ่งร้อยหนึ่งปีหนึ่งก็พันสองได้แต่เราไม่รู้จะเก็บยังไง ใช่ไหมฮะทุกคนเห็นด้วยแต่ไม่รู้จะเก็บยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเก็บอย่างนั้นปั๊บมันจะมีเงินเข้ากองทุนแล้วก็เราสามารถจัดการได้นะครับแต่ว่าถึงจะเก็บไม่ได้แต่เราเก็บหน้างานได้ลงทุนไปก่อนวันนี้อาจจะเจ๊งก็ได้นะฮะเสื้อยังกองอยู่อาหารก็ยังไม่เป็นไรเราหารกันได้อ้อมไม่ต้องกลัวนะครับบ้านเราประกาศขายเลยอ้อมสองหลังติดกันเพื่องานนี้นะครับว่าเฮียป่าบอกตรงนั้นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเทพก็ประสานงานสุเทพนะฮะเฮียป่าให้เงินมา11,000เลยนะฮะควักเงินมา11,000เพื่อให้พวกเราสำหรับปีใหม่พวกเรานะครับแล้วท่านตั้งใจมากที่จะมาร่วมงานตอน4โมงผมมาถึงตรงนี้อ้อมมาจัดเวทีแล้วครับน้องอ้อมเรามาจัดเวทีตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับยะป่าโทรมาบอกว่าติดธุระตอนนี้อยู่กรุงเทพอาจจะมาไม่ทันจะมาถึงบุรีรัมย์ประมาณ2ทุ่มผมก็บอกว่าเฮียไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมีจิตใจที่อยากจะอยู่ร่วมกันแล้วก็อยากจะสวัสดีปีใหม่กันไม่เป็นไรเฮียเราเฮียมาหลังก็ได้ถ้าเฮียให้เงินไปอีก20,000 30,000 40,000เราไม่มีปฏิเสธอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับเราจะให้เฮียได้นะครับเดี๋ยวความปรารถนาดีของประธานรุ่นเราคือเฮียป่านะเรารับรู้นะฮะแล้วก็ในทุกสิ่งทุกอย่างจะถ่ายทอดต่อผมก็บอกอ้อมเดี๋ยวเตรียมเสื้อไว้ให้เฮียแกด้วยเพราะนี่ทั้งหมดที่ของเฮียแกนะครับแต่ค่าอาหารเราต้องหาเพิ่มไม่เป็นไรนะฮะแต่ตัวประสานงานทั้งหมดคืออ้อมนะฮะขอเสียงปรบมือให้อ้อมด้วยนะทุกคนทั้งหมดที่เรานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเทพนะฮะสุเทพผมเขาบอกว่าผมเป็นพี่ให้อยู่เฉยๆให้อยู่เฉยๆแล้วพวกผมทำเองฮะก็เป็นแบบนี้ฮะพวกเราทั้งหมดก็คือได้มาอยู่ร่วมกันตรงนี้ผมจับบอกทั้งหมดจับมั่นใจมาก50ขึ้นพอเที่ยงมั่นใจ30ว่ะพอสักบ่าย3มั่นใจ20ว่ะแต่ตอนนี้โอเคทะลุเป้าทะลุเป้าพวกเรามาปีหน้าผมก็คาดว่าประมาณนี้จะจัดอีก3แถวเลยนะเพราะเราต้องตั้งเป้าหมายไว้สูงเป้าหมายนี้ไม่ให้ชนเราต้องพุ่งชนถูกมั้ยกล้าถูกครับกล้า4โมงเช้าโพสต์มาแล้วว่ากำลังเดินทางมาถึง4โมงเย็นเห็นมั้ยกล้ายังมาโอเคครับนะในเวลาดีๆขึ้นปีใหม่นะขอไว้พอนิดนึงนะฮะก็ขอให้พวกเรามีความสุข
นะครับอ้างอิงในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสากลโลกนี้และความสุขทั้งหลายที่ควรจะมีนะฮะก็ขอมอบให้พวกเราทุกคนมีความสุขความเจริญในความก้าวหน้าเราเห็นความก้าวหน้าของทุกคนที่จบจากอายุ7จบจากรามคำแหงบางคนเจริญก้าวหน้าด้วยหน้าที่การงานบางคนก็อ้วนท้วนสมบูรณ์หลายคนก็รูปร่างหล่อขึ้นนะฮะบางคนก็สวยขึ้นป่าเวทบอกว่าสมัยเรียนมันทุ่มเทกับการเรียนแก่ก็แก่เหี่ยวก็เหี่ยวพอจบแล้วทำไมสวยขึ้นทำไมหล่อขึ้นนะฮะก็ขอให้ความสวยความหล่อยั่งยืนยั่งยืนยั่งยืนแล้วก็เจริญก้าวหน้าทุกคนนะครับหลายคนก็เจริญก้าวหน้าอย่างที่ผมบอกขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการทำงานด้วยนะครับนะฮะขอขอบคุณมากผมขอจับฉลากก่อนนะฮะ